ในปี2564ที่ทุกคนต่างบ่นถึงสภาพอากาศที่ร้อนแสนร้อนบางทีก็มีพายุฝนรุนแรงจนน่าหวั่นใจแต่วันนี้ผู้ป่วยมะเร็งอย่างผมกลับเป็นวันที่มองอะไรหันไปทางไหนก็เย็นสบายดูสดใสไปหมดครั้งแรกที่ตรวจเจอครับเป็นตั้งแต่ปี56ครับมีไข้ตอนเย็นแล้วก็มีเหงื่อออกตอนกลางคืนคุณหมอก็เลยตัดชิ้นเนื้อในช่องอกไปตรวจครับก็เลยพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาการของโรคมะเร็งค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็โรคมะเร็งค่อนข้างที่จะดื้อกับยากับการรักษาก็คือมีการลุกลามเข้าไปที่กระดูกแล้วก็มีอาการข้างเคียงอื่นๆนะครับจากตัวมะเร็งผมคิดว่าผมน่าจะไม่รอดแน่ๆนะครับในช่วงนั้นอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ำครับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่นี่เยอะค่ะแล้วก็บางประเภทเนี่ยค่อนข้างดุการดำเนินโรครุนแรงการรักษามาตรฐานทั่วโลกขนาดนั้นอาจจะยังไม่ดีพอแล้วก็เป็นโรคที่เจอในทางเอเชียมากกว่ายุโรปและอเมริกาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะค้นหาวิจัยว่ามียาอะไรที่ดีขึ้นต่อการรักษาหรือเปล่าก็คิดว่าผลการรักษาตอนนั้นเราก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะคือคนไข้เราตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีคนไข้ก็มีความสุขที่เหมือนกับได้รับความอบอุ่นจากทีมงานแล้วก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดเหมือนญาติด้วยการรับเข้าเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์นะครับของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เองแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้ใช้ยานอกบัญชีครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงมากด้วยตัวผมเองคงไม่สามารถเข้าถึงการรักษานั้นได้ครับแต่ว่าก็ด้วยทีมแพทย์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ทางโรงพยาบาลนะครับใช้กับการรักษาผมครับก็ทำให้กลับมาใช้ชีวิตได้เกือบปกติ 100% ครับตลอดระยะเวลา8ปีที่ผมมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทำให้ผมรับรู้ว่าที่นี่มีภารกิจต่างๆมากมายเกินกว่าที่ผมจะจินตนาการได้ครับหลังจากได้รับทุนเพื่อไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาโลหิตวิทยาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นเวลา3ปีหลังจากนั้นก็กลับมาตอนที่โรงพยาบาลเพิ่งเปิดดำเนินการณเวลานั้นในประเทศไทยยังไม่มีการเรียนต่อเฉพาะทางลึกลงไปในด้านมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็เลยตัดสินใจขอรับทุนไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด T cell lymphoma ที่ประเทศอเมริกาค่ะเราก็มาทำงานในตำแหน่งแพทย์เฉพาะทางสาขาโลหิตวิทยาร่วมกับแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นรุ่นเบิกเวิร์กอีกหลายสาขาค่ะแล้วเราก็พยายามวางแผนจัดระบบการทำงานเนื่องจากโรงพยาบาลเพิ่งเปิดใหม่ก็ต้องมีการวางระบบหลายๆอย่างให้เข้าที่เข้าทางเพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเนื่องจากพระองค์ท่านทรงเป็นนักวิจัยนะครับทรงเป็นนักวิจัยที่ทำวิจัยค่อนข้างมากนะครับท่านก็อยากเห็นแพทย์ซึ่งเป็นคนที่ดูแลคนไข้เนี่ยได้มีพื้นฐานของความคิดอย่างเป็นระบบคือเป็นนักวิจัยด้วยนะครับก็เลยมาอยากจะผลิตบัณฑิตแพทย์นะครับก็เลยตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ขึ้นมานะครับในขณะที่อีกฝั่งนึงท่านก็ทรงมีความห่วงใยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งนะครับท่านก็เลยให้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในครั้งแรกเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเรื่องมะเร็งแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆคนไข้มะเร็งที่มารับการรักษาเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทั้งหลายในการรักษามันดีขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าคนไข้มะเร็งมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นพระองค์ท่านก็เลยมีพระประสงค์ที่จะให้ขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลทั่วไปด้วยนะครับซึ่งจะได้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์ท่านได้โปรดให้สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นมาอีกทั้งยังช่วยให้คนไข้ชาวไทยที่เป็นโรคมะเร็งได้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่รวดเร็วแล้วก็ทันสมัยแล้วก็มีผลการรักษาที่ดีขึ้นค่ะผมก็ซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับที่มีต่อผมแล้วก็คนไข้คนอื่นๆด้วยครับผม